พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2558ในวันนี้ประเด็นของประเทศไทยก็ยังย่ำอยู่กับที่นั่นแหละครับแต่เป็นเรื่องที่พวกเราเองเวลาต่อสู้ก็เจอลูกจริงเวลาบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้ก็เจอลูกหลงเข้ามาคือเรื่องการนิรโทษกรรมผมเรียนกับพี่น้องว่าจะโดยเจตนาอะไรก็ตามบุคคลที่เคยอยู่ในซีกของพวกเราเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสปท.เข้าไปเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์สื่อสารมวลชนว่าจะมีการนิรโทษกรรมตั้งแต่ความผิดทางการเมืองจนกระทั่งคดีเผาและก็บอกว่านี่คือการปรองดองเท่านั้นแหละครับสถานีโทรทัศน์ช่องทีนิวก็เอาภาพเหตุการณ์ในปี5253ซึ่งเคยฉายตั้งแต่ช่อง NBT นะครับรวมกระทั่งช่องทีนิวกันมาหลายปีนั้นฉายเวียนไปเวียนมาประโคมโหมข่าวกันสร้างอารมณ์ชิงชังให้เกิดขึ้นแล้วก็จัดนักข่าวนี่นะครับจะโดยช่องใดผมไม่ทราบก็ไปแย่ถามพลเอกประยุทธ์เรื่องกรณีนิรโทษรวมกระทั่งเรื่องคำว่าแกล้งตายเมื่อวานนี้ครับพลเอกประยุทธ์เองท่านก็สัมภาษณ์อย่างที่ผมบอกว่าบริบทเรื่องการปรองดองนั้นไม่มีใครทำได้ยกเว้นตัวท่านเองรวมกระทั่งนะครับเรื่องเหตุการณ์สองฝั่งจะตีกันตีไปตีมากันอีกเนี่ยนะครับหรือว่ามาให้ต่อยตียุแยงตะแคงรั่วว่ามาอีกมันเนี่ยครับมันไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคิดว่าสถานการณ์แบบนั้นแต่ละฝ่ายเลิกหรือยังพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่รู้เป็นเรื่องของท่านตนไม่เก่งขนาดนั้นตนไม่สนใจส่วนจะเป็นการแกล้งตายหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแกล้งตายไม่ได้มันต้องตายจริงแกล้งตายได้อย่างไรการแกล้งตายแสดงว่าที่มีการทำผิดกฎหมายหรือเปล่าผมไม่รู้แสดงว่าแกล้งหยุดทำความผิดด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ต่อข้อถามที่ว่าตรงนี้น่าห่วงหรือไม่นายกกล่าวด้วยน้ำเสียงนะครับตามรายงานข่าวนะครับว่าน้ำเสียงสีหน้าประชดประชันว่าไม่ห่วงเลยไม่ได้ห่วงอะไรสักอย่างไม่ห่วงแล้วจะยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรห่วงประเทศถึงต้องเข้ามาตรงนี้เมื่อถามย้ำว่าหมายถึงห่วงพวกที่แกล้งตายหรือไม่นายกกล่าวว่าไม่ห่วงกฎหมายมีอยู่ใครทำผิดก็โดนจับกฎหมายล้อเล่นได้ที่ไหนไม่ใช่เอากฎหมายมาสู้กันซึ่งที่ผ่านมาการกำกับดูแลเรื่องกฎหมายทำให้กฎหมายใช้ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติผมต้องอธิบายกันทั้งบริบทก็คือว่าโทรทัศน์ช่องทีนิวเนี่ยนะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าเส้นใหญ่เพราะถ้าพวกผมเนี่ยนะครับเอาภาพลักษณะอย่างเดียวกันกับการชุมนุมของบรรดาแกนของสถานีที่ต้องคดีอยู่ในชั้นศาลคดีกบฏผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113และอีกหลายคดีทำตัวเหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองเพื่อนชุมนุมนี่ครับไปนั่งกินข้าวที่เซ็นทรัลให้ถูกจับได้เนี่ยนึกว่าผมไม่รู้เลยครับว่าที่มาของการถูกจับนั่นเป็นอย่างไรรู้กันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการออกมาปั่นกระแสสร้างความจริงชังให้เกิดขึ้นนั้นเพื่อต้องการที่จะยั่วให้พวกผมนั่นทนไม่ได้แต่ไม่ได้กินหรอกครับ
พราะภาพต่างๆเหล่านี้ฉายกันเป็นร้อยรอบพันรอบแล้วถามว่าคนที่เคยเชื่ออาจจะมีหลงเชื่ออยู่แต่คนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อวันยังค่ำไม่อย่างนั้นจะแพ้การเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแต่ประเด็นสาระหลักเนี่ยครับดูเสมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นผ้าขาวการจะเปลี่ยนความจริงเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายเหมือนกับการเปลี่ยนนามสกุลจากหนูแก้วมาเป็นชื่อนาไทยในธรรมผมจะบอกให้แต่ภาพนี้นะครับใช้เนี่ยครับเวียนไปเวียนมาเหตุการณ์ประทะตรงนู้นเหตุการณ์ประทะตรงนี้ให้เกิดความชิงชังกันผมบอกมาตั้งแต่ต้นเรื่องการนิรโทษกรรมผมก็เป็นพวกยืนต่อต้านนิรโทษกรรมสุดซอยและยืนอย่างทรนงด้วยเป็นไงก็เป็นกันแต่ไอ้พวกปากกล้าขาสั่นทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเห็นว่าตัวเองจะได้เปรียบขึ้นมาพูดง่ายๆว่าทำดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นพวกหนูไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเหตุการณ์ที่รามคำแหงกับราชมังคลาเนี่ยผมไม่รู้ว่านะครับว่าใครไปปฏิบัติการตรงไหนบ้างแต่ทำดูเสมือนหนึ่งว่าถ้าปั่นกระแสกันแบบนี้เนี่ยนะครับและกสทช.เนี่ยแห่งซวยที่สุดผมจะบอกให้คุณปล่อยเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรในท่ามกลางบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้ปล่อยให้ออกโทรทัศน์เนี่ยนะครับถ้าช่องนี้เนี่ยนะครับเขาเกิดไปออกบ้างไอ้ช่องพิษอ่ะแล้วคุณจะว่ายังไงแต่นี่ปล่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้เรื่องการหักล้างมันไม่ได้ยากอะไรแล้วครับถ้าฉายแบบนั้นพวกผมเอายุทธการยิงนกในกรงออกมาฉายออกช่องพีทเนี่ยดูที่จะเกิดอะไรขึ้นและต้องบอกความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกผมไม่เคยเรียกร้องการนิรโทษกรรมให้กับตัวเองแม้แต่เพียงครั้งเดียวคนที่ไปเป็นเนี่ยนะครับสปท.นั้นจะไปพูดก็เรื่องส่วนตัวของเขาไม่ใช่เป็นความต้องการของผมและนปช.แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าการชุมนุมของนปช.ไม่เคยยึดสถานที่ราชการและที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าการชุมนุมของนปช.นั้นนับในส่วนประชาชนเราตายมากที่สุดบาดเจ็บมากที่สุดการปั่นกระแสเนี่ยนะครับว่าอย่างนี้นิรโทษกรรมให้กับพวกเผาบ้านเผาเมืองได้ยังไงไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยนะครับยังไม่รู้บาปบุญคุณโทษกันอีกวางแผนเนี่ยนะครับตีหน้านี่นะครับอย่างกับหนูผีเนี่ยพูดกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่ามันน่าเชื่อถือหรือยังไงไม่ทราบแต่ว่าภาพเหล่านี้คุณฉายมาแล้วกี่รอบแต่บรรยากาศที่ต้องการจะเสี่ยมให้เกิดกระทบกระทั่งระหว่างคนเสื้อแดงกับทหารถามว่ามันมีประโยชน์อะไรดูเสมือนหนึ่งว่าความเสียหายของชาติบ้านเมืองนั้นคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่คุณในประเภทมีเส้นโทรทัศน์นี่ออกได้ใช้แล้วใช้อีกใช้อีกใช้แล้วเนื้อหาสาระจะเสงเคร่งยังไงก็ได้และคู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยครับผมไม่ได้ราคาอะไรหรอกแต่คุณก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไม่มีสิทธิ์เท่ากับคุณนะเพราะความเฮงซวยของกสทช.ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงล่ะครับไหนบอกโทรทัศน์ไม่มีเรื่องการยุยงปลุกปั่นถ้อยคำที่ผมพูดจนกระทั่งเพิกถอนการออกอากาศนั้นไม่มีถ้อยคำใดบอกว่าเป็นการสร้างความแตกแยกยุยงปลุกปั่นในราชอาณาจักรคุณยังเพิกถอนได้และไอ้ที่ทีนิวทำเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้เนี่ยปล่อยปลาละเลยกันได้ยังไงและผมต้องพูดชัดเจนว่าบรรดาแกนนำเนี่ยนะครับตั้งแต่ไปให้ถูกจับโดยการกินข้าวที่ห้างเซ็นทรัลขณะที่เพื่อนชุมนุมอยู่นั้นเนี่ยไม่มีเบื้องหลังกันใดทำเลยครับ
ใครก็ตามคิดว่าความลับมีในโลกมันไม่มีหรอกครับรู้กันทั้งนั้นแหละครับแต่การปั่นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วตัวเองมีอภิเป็นอภิสิทธิ์ชนก็คือว่าใครไปแตะโทรทัศน์ช่องนี้ไม่ได้นี่ถ้าช่องพีชเนี่ยนะครับเขาไปออกอากาศอย่างเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับป่านนี้พลาดกันแล้วไหนล่ะครับทหารหน้าไหนที่มอนิเตอร์รายการโทรทัศน์คุณไม่เห็นหรอครับว่าโทรทัศน์ช่องทีนิวกำลังทำอะไรในชาติบ้านเมืองอยู่ออกอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับไม่มีการมอนิเตอร์ไม่ให้ความสนใจอะไรเลยเหรอครับกรณีช่องพีททุกสัปดาห์ขยันจริงให้นึกถึงเนี่ยนะครับไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับเรื่องเงยหน้าดูเนี่ยนะครับพระปิยะมหาราชแล้วกลับมาสำนึกว่าความยุติธรรมคืออะไรเพราะเรื่องราวทั้งหมดเป็นการถูกหลอกด่าฟรีโดยที่กับพวกกับผมไม่เคยได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเพราะดูเสมือนหนึ่งว่ากำลังจะเนี่ยโทษกรรมให้กับพวกเผาบ้านเผาเมืองไอ้พวกก่อกบฏในราชอาณาจักรแกนนำของคุณบางคนเนี่ยนะครับก็ต้องคดีก่อการร้ายเช่นเดียวกันคดีมากกว่าพวกผมมากมายแล้วครับรวมกันดูสิครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายความก็คือว่าเราอธิบายความในมิติเรื่องการปรองดองซึ่งเป็นการพูดมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าจะมีการเนี่ยโทษกรรมก็ให้กับประชาชนทุกฝ่ายเช่นเดียวกับการเยียวยาให้กับทุกฝ่ายบ้านเมืองมันจะเดินไปหน้าได้แต่บรรดาแกนนำอย่าเสอะนะครับปากไม่อยากได้ตัวจริงเนี่ยนะครับวิตกกังวลที่สุดหลายพวกเนี่ยนะครับบางคดีเนี่ยนะครับลองไปถามบรรดาแกนนำที่เขาต้องคดีเนี่ยนะครับในซีกพวกคุณเนี่ยว่าเวลานี้ทั้งแพ่งทางอาญาเนี่ยแต่ละคนมีความเดือดร้อนอย่างไรแต่คุณเนี่ยนะครับยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีโทรทัศน์อาจจะมีในกลุ่มทุนมาซื้อแล้วเนี่ยนะครับอยู่สบายคอยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับเมฆเยอะเนี่ยผมจึงบอกว่านี่มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ที่สุดแล้วก็แผนกนี่นะครับก็ไปเสี่ยมโดยเอาเรื่องการพูดเนี่ยนะครับของขวัญชัยไพพรนาซึ่งก็พูดแบบขวัญชัยอ่ะซึ่งเขาก็ว่ากันแบบบ้านๆของเขาเนี่ยนะครับเพราะตัวเองเนี่ยครับถูกยิงร่างกายก็ยังไม่พร้อมสมบูรณ์ชีวิตก็เจอมามากแต่พวกผมไม่เคยแกล้งตายนี่พูดกันมาเกือบทุกวันในตั้งแต่นี่นะครับมีโอกาสได้พูดกันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยส่วนผมไม่ได้พูดในรายการโทรทัศน์นานๆจึงสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์สักครั้งพี่น้องอยากรู้ความเคลื่อนไหวเนี่ยครับก็ดูทาง YouTube ดูทาง Facebook ก็มีช่องทางอยู่เท่านั้นแต่ว่าการไปตั้งคำถามเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วครับเขาก็เลือกจังหวะที่บิ้วอารมณ์นายกรัฐมนตรีนะครับพอถึงจุดเดือดถามตอมเข้าไปเรื่องแกล้งตายนายกเนี่ยครับพอถึงจุดเดือดท่านก็ต้องตอบตามสำนวนท่านน่ะแกล้งตายไม่ได้มันต้องตายจริงแกล้งตายได้ยังไงการแกล้งตายแสดงว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือเปล่าผมไม่รู้แสดงว่าแกล้งหยุดทำความผิดด้วยหรือเปล่าผมนี่นะครับอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานนปช.เล็กองค์กรเล็กๆภาคประชาชนสันดานอย่างผมปากกับใจตรงกันไอ้ประเภทใช้เล่เพทุบายเนี่ยนะครับสามก๊กมันก็อ่านกันมาทั้งนั้นน่ะแต่ว่าไม่ใช่สันดานของคนพันอย่างผมสันดานของคนพันอย่างผมก็บอกกันมาตั้งแต่ต้น
ว่าเมื่อประชาชนเขาให้โอกาสเพราะเนี่ยนะครับมีคนไปชุมนุม204วันยึดหน่วยงานราชการจนกระทั่งบริหารประเทศไม่ได้ใครก็เรียกร้องหาความสงบแล้วบ้านเมืองเวลานี้มันก็สงบนะครับเพียงแต่เศรษฐกิจมันสงบไม่ได้แต่เศรษฐกิจก็สงบตามจนกระทั่งจะสงัดและปีนี้คนกินเจมากท่านไม่ต้องวิตกแล้วครับเพราะนี่นะครับภาวะเศรษฐกิจที่มันเดือดร้อนนี่เราก็เข้าใจได้กันและเราเองเนี่ยครับก็มีความกังวลไม่ได้แตกต่างไปจากคนไทยทั่วไปไม่แตกต่างไปจากพวกท่านหรอกครับว่าเทียร์3อเมริกาเขาจะคว่ำบาตรหรือเปล่าเรื่องการค้ามนุษย์ EU เขาจะแจกใบแดงหรือไม่ถามดิครับว่าใครไม่กังวลบ้างเพราะทุกคนต่างเป็นคนไทยรักชาติบ้านเมืองไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกครับผมพยายามอธิบายในบริบทที่มีความเข้าใจกันเพราะผมประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าไม่มีความประสงค์ที่จะไปแย่งชิงอำนาจกับพวกท่านท่านจะอยู่ไปเป็นชาติก็เรื่องของท่านแต่ผมต้องการประชาธิปไตยคืนอำนาจไม่คืนมาไม่ครบก็ไม่ต้องคืนอยู่กันไปแบบนี้ครับดูสิครับว่าใครมันจะทนกันได้มากกว่ากันแต่ท่านต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้บรรดาเนี่ยนะครับบางช่างยุช่างเสี้ยมทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการให้ผมมีปัญหากับท่านเพราะรู้กันว่าทันทีที่สองคนคุมอารมณ์กันไม่ได้แน่นอนที่สุดท่านมีอาวุธมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมีกำลังมีอำนาจแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็คาดการณ์ต่างๆนานาว่านี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นของความวุ่นวายใดๆทั้งปวงที่มีการคาดการณ์กันผมก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีก็รู้ผมเองก็มีความระมัดระวังแต่ไม่ใช่ความกลัวอะไรกันแต่เป็นความประสงค์ที่ต้องการให้บ้านเมืองนั้นไม่ต้องบอบช้ำมากกว่านี้จัดรายการทีวีนี่นะครับเอามีปัญหาก็ไม่สบายใจมาทาง YouTube ลดสเกลลงมาก็ไม่มีปัญหาอะไรท่วงทำนองหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยครับกระทบต่อความมั่นคงของชาติหลากหลายเรื่องราวคนอย่างผมอยู่บริบทที่ต้องรู้อะไรด้วยนั่นแหละผมก็รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับฝ่ายที่เขาต้องการจะยืมมือท่านเพื่อจะมากระแทกกับพวกผมนั่นเนี่ยโดยพวกนี้ไม่ได้สนใจว่าชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ว่าไม่ต้องการที่จะต่อสู้เองและก็คิดว่าได้ประโยชน์ดูเสมือนหนึ่งว่าพวกเหล่านี้กำลังจะไปช่วยรัฐบาลช่วยคสช.ผมจะบอกให้ช่วยไอ้ชิบหายนะไม่ว่าเพราะเนี่ยนะครับการแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่ลักษณะประนามหยามเหยียดทำลายล้างกันแต่เป็นเรื่องของการนำเสนอเพื่อเกิดทางออกของชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นผมก็มีเส้นขีดของผมว่าเนี่ยนะครับเรากำหนดเส้นเอาไว้อย่างไรอะไรให้ความร่วมมืออะไรเข้าไปร่วมไม่ได้ความคิดเห็นใครมาคุยก็คุยหมดไม่เคยปฏิเสธการคุยจุดยืนที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและผมเองก็รู้ว่าชาติบ้านเมืองเนี่ยครับจะไปด้วยสภาพการแบบนี้ไม่ได้นี่ถ้าพวกผมคุมอารมณ์กันไม่ได้ก็สั่งเนี่ยนะครับก็กระแทกกระทีนิ้วแล้วเดี๋ยวก็วุ่นกันนะครับ 2-3 ทีไอ้ภาพเฮยๆเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดหรือว่าไม่มีทำอย่างกับผ้าขาวบริสุทธิ์ผ่องใสไอ้หนูผีแต่ว่าการยืมมือปั่นแบบนี้ครับมันถามว่าดูเสมือนหนึ่งว่า
โอ้โหกำลังเข้าข้างคสช.คสช.เนี่ยนะครับถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไอ้พวกนี้ก็เคลิบเคลิ้มเหมือนเขาเอามะอึกไปทาหัวแพะเวลาจะให้แพะชนกันต้องให้หัวคันซะก่อนแต่นี่เราเป็นคนกสทช.ปล่อยปละละเลยได้อย่างไรครับฝ่ายข่าวที่มอนิเตอร์อ๋อพวกนี้พูดเป็นคุณเพราะว่ามามีปัญหากับทางคนเสื้อแดงไม่หือไม่อือเลยฝ่ายนี้เนี่ยครับอ้าปากหน่อยมีปัญหาแล้วเนี่ยครับฟ้องไม่อายบ้างอะถามจริงอะแต่บ้านเมืองมันจะอยู่ได้โดยแต่ละฝ่ายได้ยืนอยู่กันด้วยความเข้าใจที่ผมบอกว่าท่านไม่ต้องคิดคืนความสุขให้ใครนะครับเพราะท่านเองยังไม่มีความสุขเลยแต่ละวันเนี่ยก็เห็นกันอยู่แต่ว่าวิกฤตการณ์ของชาตินี่นะครับใครลองบอกมาดิครับว่าประเทศนี้มันไม่เดือดร้อนมันดีมากเราเองก็เห็นปัญหากันอยู่แต่เอาใครที่ไหนก็ไม่รู้ไปเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมดูเสมือนหนึ่งว่ากำลังจะเอาสุดซอยมาและพวกผมไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยผมเองก็ประกาศชัดเจนแกนนำอยู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติและฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับตั้งแต่พันธมิตรยันกปปส.เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มสนามม้าก็ตามจำนวนมโหฬารนั้นเขาควรที่จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับแกนนำหรือเปล่าล่ะการที่เขามีคำว่าแกนนำคือผู้รับผิดชอบแทนอยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจากการเนี่ยครับกระทําที่เกี่ยวข้องกับแกนนำพวกผมก็สู่กระบวนการยุติธรรมก็อยู่กันมายาวนานกันแล้วพลเอกประยุทธ์บอกแกนนำไม่เคยถูกขังไม่ใช่แกนนำซีกผมแกนนำซีกผมถูกขังเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดมาแล้วรอบบ้าง2รอบบ้าง3รอบ4รอบก็มีผมจึงเข้าใจไงครับว่าประชาชนซึ่งเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยทำไมนะครับ 66/23 เกิดได้ฆ่ากันตายเนี่ยครับรวมกัน2ฝ่ายเนี่ยจะร่วมหมื่นเนี่ยสงครามฆ่ากันหลายล้านคนอเมริกาเวียดนามญี่ปุ่นกับอเมริกานางาซากิฮิโรชิมาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกับจีนกับเกาหลีแล้วก็กับประเทศในแถบเอเชียเยอรมันกับยุโรปฆ่ากันถึงขนาดนั้นแล้วทำไมเวลานี้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยครับเขาจับมือกันได้ทำไมอเมริกากับเวียดนามเนี่ยนะครับฆ่าการสร้างหนังกันมากมายประเทศไทยเป็นฐานทัพอเมริกาไปโจมตีเวียดนามเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับไทยมีปัญหาอเมริกาไปจับมือกับเวียดนามดูดินี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าการนิรโทษกรรมนั้นมันต้องเกิดมาจากพื้นฐานของคนที่มีจิตใจเมตตาและเป็นคนที่มีจิตใจกว้างนายสนธยาชื่อนายไทยนายธรรมไม่เคยถูกดำเนินคดีอะไรเลยครับนี่ก็เจอคดีกบฏอัตราโทษประหารชีวิตมันจะดีอะไรไปจากพวกผมตรงไหนความเสียหายเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นระหว่างทางกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าผมก็ระมัดระวังถ้าพูดได้เกิดเรื่องนะครับไม่เกิน5นาทีแล้วครับวุ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ผมไม่ทำแต่ว่าเราต้องการให้สังคมไทยนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจและเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นผมก็อธิบายความมาโดยตลอดว่าผมไม่เชื่อว่าประชาชนเขาจะตามแกนนำที่ร้ายซึ่งอุดมการณ์แกนนำที่คิดว่าประชาชนเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวเอง
คิดอะไรทำอะไรประชาชนเขาทำตามทุกอย่างแกนำประเภทอย่างนั้นเนี่ยนะไม่สามารถเข้าไปนั่งในหัวใจประชาชนได้เพราะเป็นแกนำประเภททรยศต่อประชาชนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่บางฝ่ายพยายามที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยและก็คอยไปเลือกจังหวะถามนายกรัฐมนตรีเวลาอุณหภูมิขึ้นเนี่ยผมต้องสื่อสารอย่างชัดเจนว่าบ้านเมืองเวลานี้ครับเกิดเหตุการณ์มาไอ้พวกยุบอกมีกำลังจัดการจับขัดขวางฆ่าผู้ได้ครับหลังจากนั้นล่ะครับในสภาพการที่ประเทศไทยมันจ่อเนี่ยนะครับจ่อ EU จ่อเทียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าแต่ละฝ่ายขาดสติกันผมยังบอกว่าหาเรื่องมันง่ายแต่การอยู่ด้วยความอดทนและเจ็บปวดนี่มันยากและมีเนี่ยนะครับไอ้ประเภทบางช่างยุนี่เกิดขึ้นมาทุกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่พยายามจะปั่นป่วนเหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นมีเบื้องหลังการใดทำทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญที่สุดเรื่องราวต่างๆนั้นที่พยายามที่จะเลี้ยวมายังพวกผมนั้นทั้งที่จริงเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกผมแต่เป็นเรื่องของพวกเดียวกันเองทั้งนั้นนี่ว่ากันแฟร์ที่สร้างปัญหากันอย่างแท้จริงเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างเรื่องฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับก็พูดเรื่องประชาธิปไตยอยู่ในบริบทที่จำกัดไม่มีความเสียหายที่ไปกระทบกระเทือนหรือไปสั่นคลอนอำนาจใดๆเนี่ยนะครับที่พวกท่านมีความห่วงใยในเรื่องอำนาจเรื่องความมั่นคงนั้นแต่ว่าการแสดงจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยนั้นเป็นจุดยืนที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่ไม่ทรยศจะพูดร้อยครั้งพันครั้งก็ยังจะต้องพูดคำนี้เหมือนเดิมเพราะบรรยากาศของชาติบ้านเมืองต่อไปนี้นั้นข่าวเช้านี่นะครับที่จะมีการวางตัวร้อยเอกทินพันธ์นาคตะอดีตรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกสมัยพลเอกสุจินดาและนี่นะครับท่านลองนึกดูนะครับตั้งแต่รสช.คมช.จนกระทั่งคสช.เนี่ยที่นำบุคลากรชุดเดียวกันมามีชัยฤชุพันธ์นี่นะครับเรียงมาทินพันธ์นาคตะมาตัวละครในย้อนประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้บวรศักดิ์อุวันโนซึ่งก็ตอบอย่างเกรงใจเพราะว่านายมีชัยก็เปรียบเสมือนอาจารย์น่ะก็ประกาศไม่รับตำแหน่งที่ปรึกษาแต่เอาใจช่วยต้องมีอะไรช่วยเป็นการส่วนตัวก็บอกไอ้นี่ก็ผิดอีกแล้วเนี่ยช่วยเป็นการส่วนตัวก็ผิดเพราะตัวเองเนี่ยนะครับประกาศดูเสมือนว่าเป็นการล้างมือในอ่างทองคำว่านี่เป็นฉบับสุดท้ายแต่ผมเองก็รู้ว่าตอบด้วยความเกรงใจดูหน้ากันก็รู้ครับเพราะเนี่ยนะครับขืนเข้าไปร่วมมันไม่เหลือที่จะเสียคนจะเสียหมาแทนใครก็รู้กันซึ่งก็เป็นสำนวนไทยไม่ได้ยาบอะไรแล้วครับแต่ก็ด้วยความเกรงใจก็ว่ากันไปเถอะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าวงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันย้อนกลับมาอย่างอัศจรรย์โดยที่ไม่มีใครทำกันไม่ได้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าไปยุเข้าไปก็เอาเนี่ยนะครับ
นายมีชัยฤชุพันธ์รสช.คมช.คสช.ทินพันธ์นาคตะจากรสช.มาคสช.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามอธิบายกันมาโดยตลอดก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งเรื่องสีเสื้อหรือเป็นความขัดแย้งเรื่องพรรคการเมืองแต่โทรทัศน์ช่องทีนิวพยายามจะปั่นเพราะรู้ว่ามันไม่มีเหตุการณ์นี้อยู่ผมมีปัญหาอะไรกับนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือว่านายสุเทพยังมีปัญหากับผมความจริงผมไม่ได้นะครับสนธยาชื่อนาไทยในธรรมนั้นไม่ใช่คู่ของผมหรอกถ้าจะต้องการจะปราบมือเอาสุเทพเทือกสุบรรณมาเพราะคนระดับนายสุเทพก็ย่อมจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอสมควรแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็รู้ว่าประชาชนนั้นคิดอย่างไรความขัดแย้งณปัจจุบันนี้เป็นคนละความขัดแย้งในอดีตแต่ไอ้พวกหลงยุคบางจำพวกเนี่ยนะต้องการจะปั่นกระแสเป็นความขัดแย้งเดิมซึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วผมพูดชัดเจนว่าภาระหน้าที่ทั้งปวงนั้นไม่ใช่เรื่องของคนเสื้อแดงแต่ตามลำพังแต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เป็นเรื่องระหว่างคนไทยที่รักชาติบ้านเมืองที่ต้องการให้บ้านเมืองนั้นได้เดินเข้าไปสู่ของคำว่าประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงต่างหากผมอดทนรอคอยกันได้แล้วไม่ใช่แกล้งตายเสียงดังอยู่ทุกวันจะแกล้งตายทำไมแต่เพียงแต่ว่าผมก็รู้แต่ผมไปเล่นตามเกมพวกนี้ครับแน่นอนที่สุดนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็นพวกมีความสำคัญจับไม้จับมือกันแท็กทีมแต่พอพวกผมไม่ร่วมขบวนด้วยก็ทะเลาะกันเองไงมีปัญหากันเองไงและก็ไม่สามารถนะครับพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะอ้างพวกผมขึ้นมาได้แต่ปรากฏอยู่เฉยๆไม่สบายใจแกล้งตายหรือเปล่าแต่แกล้งตายต้องตายจริงเพราะว่าต้องการเลือกจังหวะในการตั้งคำถามผมเองนั้นผมอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีความคิดอยู่เนี่ยนะครับในกระบวนการต่อสู้มายาวนานไม่เห็นแต่ละกระบวนท่านะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก่อน22พฤษภาเราก็เห็นชัดเจนว่าประชาชนมีความเชื่อที่แตกต่างกันผมพูดประชาชนคนเสื้อแดงก็เชื่อสุเทพพูดพวกนกหวีดก็เชื่อในขณะนั้นแต่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมให้แต่ละฝ่ายเขาเห็นปรากฏการณ์จริงและผมบอกพี่น้องว่าไม่ต้องรีบไปดูหนังในโรงไม่จบอย่าออกมาและไม่ต้องไปอธิบายกับคนอื่นเขาฟังให้เขาเห็นเองแต่ละฝ่ายก็จะเห็นว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นพวกเราเนี่ยนะครับอยู่นิ่งสงบในที่ตั้งในระยะเวลาเนี่ยครับตั้งแต่22พฤษภาคม57จนกระทั่งปัจจุบันปีเศษนั้นเอาแล้วบ้านเมืองดีขึ้นไหมล่ะเอาสงบเอาแล้วทำไมเศรษฐกิจมันต้องสงัดด้วย
เอาแล้วฝ่ายปฏิรูปว่าไงฝ่ายปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเรื่องยางว่ายังไง80บาทเนี่ยนะครับยังไงต้องไล่รัฐบาลสู้จนกระทั่งยางเหลือ30บาทไอ้นี่ถ้าบอกรัฐบาลชุดที่แล้วตั้งแต่แรกว่าต้องการ30เขาก็ให้แล้ว30อยู่ได้80เนี่ยนะครับจะเป็นจะตายขึ้นมาแล้วไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็จะได้ซึมซับว่าปัญหามันไม่ได้เกิดของการสร้างวาทกรรมให้เกิดการชิงชังกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดการพูดว่าคนอื่นเลวนุ่นเลวนี่เลว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 เหลือตัวเองดีคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าระยะเวลาปีเศษเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายควรจะใช้เวลาทบทวนความคิดทบทวนการกระทำผมก็จึงประกาศนะครับว่าพวกผมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นพวกที่ถูกโดยไม่มีอะไรผิดเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดและก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดทุกฝ่ายในประเทศไทยนั้นมีส่วนผิดและก็มีส่วนถูกทั้งสิ้นปัญหาก็คือว่าเราจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้ากันอย่างไรอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันเอาไว้เพื่อแม่ประเทศไปถึงไหนนะผมไม่มีความปรารถนาที่จะขัดแย้งอะไรกับใครไม่ใช่เถียงสู้ใครไม่ได้ครับไม่เคยแพ้ใครกันอยู่แล้วแต่ผมเองเห็นว่ามันไปไม่ได้ไงแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเวลาปีเศษไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับกลไกโยกย้ายข้าราชการใครก็ได้มีปัญหาทางกฎหมายใช้มาตรา44ท่านก็เห็นสภาพการของประเทศแล้วไม่ใช่หรือว่ามันยากลำบากเพียงใดพวกผมไม่เป็นอุปสรรคเมื่อก่อนนี้อาจจะบอกเป็นข้ออ้างได้บ้างว่าเป็นเพราะไอ้พวกนี้แก้ไขปัญหาชาติไม่ได้พวกผมอยู่ฐานที่มั่น 99% ฟังด้วยความเข้าใจและก็อยู่ในฐานที่มั่นด้วยความเข้าใจแล้วปัญหาของชาติบ้านเมืองมันดีขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงขนาดจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือเปล่าพอนิ่งสงบมากก็มีคนไปบอกว่าชักจะไม่สบายใจว่าคิดอะไรนี่ไงครับที่คิดให้ฟังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็พิสูจน์กันผมบอกกับพี่น้องว่าเออที่เราต้องอดทนเพราะต้องการจะบอกกับคนทั้งประเทศนี้ว่าปัญหาของชาติมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราคือเหยื่อและนี่นะครับถูกหยิบยกอ้างเป็นสาเหตุปีกว่านิ่งสงบประชาชนคนเสื้อแดงนี่ครับมีวินัยแน่นอนที่สุดนะครับจึงเกิดความวิตกกังวลขึ้นเพราะนี่นะครับถ้าไม่มีวินัยไม่มีความเอกภาพใครก็ไม่กลัวหรอกเห็นนี่ไปที่ไหนเนี่ยนะครับอย่างกับหนังห้องหุ่นเลยชักไม่สบายใจว่าไอ้พวกนี้มันจะเอายังไงผมบอกว่าไม่เอาอย่างไรหรอกครับเพียงแต่ต้องการให้ประเทศไทยนั้นนับหนึ่งได้เลือกตั้งภายใต้กติกาไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนไม่มีความเข้าใจผลเลือกตั้งยังไงพวกผมก็ชนะแต่มันปกครองยากปกครองไม่ได้เพราะอะไรครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ปิดปากแต่จุดตั้งต้นคือเป็นประชาธิปไตยและประชาชนมีฉันทามติ
แต่ละฝ่ายประกาศสัตยาบันว่ายอมรับการตัดสินใจของประชาชนอย่ามาอ้างว่าการเลือกตั้งทุจริตก็กติกานี่ครับก็คนใครเข้าไปตั้งชุดนี้ล่ะครับก็ดูแลเนี่ยครับในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่เลือกตั้งเมื่อไรผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าเลือกตั้งกติกาไม่เป็นประชาธิปไตยอย่ามาคืนเลยครับเพราะมันจะไปสร้างปัญหาใหม่เราตามหลังเนี่ยนะครับประเทศลาวปีหน้าเนี่ยนะครับจะตามหลังเกือบ4เท่าตัวอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตามหลังพม่า3เท่าเขมร3เท่าไหวเลยครับเพราะว่าความเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาเวียดนามลาวพม่าเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วแต่ของเราเนี่ยครับนำหน้าเข้ามาตลอดมาเสียคนตามหลังและถ้าเราไม่เข้าใจสภาพการแบบนี้กันมาอีกนี่นะครับว่าจะต้องแก้ไขปัญหาของชาติกันอย่างไรไอ้ประเภทวาทกรรมวิวาทะไม่มีใครกินใครหรอกเชื่อผมเถอะและเนี่ยนะครับเลือกตั้งอย่างไรผลลัพธ์ก็เท่าเดิมแต่เวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งที่แต่ละฝ่ายควรจะคิดว่าตัวเองต้องการอะไรเมื่อความต้องการของตัวเองเสร็จก็นำเสนอและประชาชนเป็นคนตัดสิน70ล้านคนก็70เสียง70ล้านเสียงจะนับคนมีสิทธิ์เอาก็ว่ากันไปแต่เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเราไปคิดแทนประชาชนเขาไม่ได้เพราะผลร้ายหรือผลดีนั้นมันเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทุกคนผมพยายามที่จะเพียรนำเสนอความคิดอันนี้ตลอดระยะเวลาปีเสร็จมีชุดมาก่อกวนยั่วยุผมก็ต้องตอบไปบ้างตามสมควรแต่จะไม่เลือกใช้วิธีการเดียวกันเพราะรู้ว่าบ้านเมืองมันไม่จบกลไกรัฐวันนี้อยู่ได้ข้าราชการอยู่ได้แต่ประชาชนล่ะครับถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้ไปเก็บภาษีที่ไหนหรอกคำว่าประชาชนอดอยากข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะครับลองไปสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีครับว่าคดีลักวิ่งชิงปล้นเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์ผมต้องขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่สั่งเลิกด่านลอยทั้งหลายพูดได้ง่ายว่าบางตายกันแล้วทั้งนั้นมียุคใดสมัยใดบ้างครับที่ตำรวจขอย้ายกลับภูมิลำเนาเพราะสู้ไม่ไหวอยู่ภูมิลำเนายังหาผักหาปลายังชีพกันได้แล้วแต่ละสถานที่นะครับลองไปดูดิครับผลประกอบการมันหาเนี่ยนะครับหาผลเป็นเลิศไม่มีรอวันเนี่ยนะครับว่าจะหายนะเนี่ยนะครับจะจบลงด้วยในเวลาเท่าไหร่หลังจากมีจำนวนมากเนี่ยนะครับปิดโรงงานปิดกิจการร้านค้าก็ปิดร้านเนี่ยนะครับทุกๆอย่างเสื้อผ้าเนี่ยแทบจะตายซะเนี่ยก็ขนาดนี้นะครับตลาดขายอาหารเนี่ยคนที่เคยซื้ออีกปริมาณหนึ่งต้องลดร้านขายข้าวแกงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับซื้อมื้อกินมื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับซื้อมื้อกิน3มื้อแล้วผมจึงบอกว่าปีนี้ไม่ต้องรณรงค์กินเจหรอกครับการกินเจจะมาก
เหตุที่มากนี่นะครับเพราะว่ากินเจอยู่แล้วจิตใจก็จะได้ผ่องใสบางคนก็บอกว่ากินก่อนเทศกาลเลยเทศกาลอย่ามาคิดนะครับว่าจะมีอัตราจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมาเท่าไหร่คนกินเจมากแต่อัตราการจับจ่ายใช้สอยนี่ลดลงเชื่อผมเถอะเพราะว่านี่นะครับยังไม่เคยได้ยินนะครับคนที่รู้จักทำมาหากินทำมาค้าขายว่าโอ้ช่วงนี้ดีมากรายได้ดียังไม่เคยมีมาก่อนแต่ละคนน้ำลายเหนียวกันทั้งนั้นยากลำบากกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่นะครับแม้ว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเวลานี้อาจจะมีคิวบรรยายมากกว่านายกรัฐมนตรีบ้างแล้วแต่ท่านเองก็ต้องรู้ว่าท่านเนี่ยนะครับพูดแบบนี้ได้อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าพอผลในทางปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามที่ท่านพูดน้ำอดน้ำทนท่านเนี่ยนะครับน้อยกว่าหม่อมอุ๋ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปลายทางท่านก็รู้ว่าผลลัพธ์อย่างไรประเด็นต่อมาครับเรื่องที่จะมีคำสั่งทางปกครองในการที่จะสั่งให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์จ่ายเงินค่าเสียหายในโครงการจำนำข้าวแน่นอนที่สุดครับหลักการง่ายๆก็คล้ายๆกับกรณีพีชนั่นแหละเมื่อมีคำสั่งทางปกครองแน่นอนที่สุดนะครับเช่นว่าเรียก500,000 ล้านซึ่งนายกยิ่งลักษณ์ไม่มีปัญญาหรอกครับใครก็ไม่มีปัญญาแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อครับก็ยื่นอุทธรณ์แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็ไม่รับอุทธรณ์หลังจากนั้นก็ต้องร้องต่อศาลปกครองถ้าคุ้มครองฉุกเฉินก็ต้องเนี่ยนะครับสู้กันในทางคดีก็จะมีฝ่ายที่ยึดที่ต้องการจะเนี่ยนะครับเก็บเงินก็ต้องไปยื่นคัดค้านกันนะครับคุ้มครองชั่วคราวมาตรการสุดท้ายคืออะไรครับตามไปยึดบ้านยึดรถยึดเงินยึดให้ตายยังไงก็ไม่ได้500,000 ล้านแต่นี่คือชะตากรรมเนี่ยนะครับที่รองนายกวิษณุอธิบายความประชาชนเนี่ยนะครับเวลานี้ก็อยู่ในสภาพการก็ย่ำแย่อยู่แล้วก็ยังมีจิตใจช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยทั้งที่รู้ว่าช่วยให้ตายยังไงก็ไม่รู้จะหาตังค์ที่ไหนมาแม้ว่าตัวเลขไม่ชัดนะครับแต่นำร่อง500,000 ล้านซึ่งไม่ต้องอธิบายว่าที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้มาตรการเดียวกันนี้โดนกันทุกนายกรัฐมนตรีแต่นี่คือเส้นทางว่าต่อไปนี้ใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับคิดโครงการใดๆเนี่ยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายในอนาคตเนี่ยนะครับคือทุกโครงการต้องเอาปปช.มานั่งร่วมทำด้วยนะมันจึงจะไปได้ไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงการเปิด2วันปปช.ทำหนังสือเตือนแล้วทั้งที่ยังไม่ขยับอะไรเลยและเอาหนังสือเตือนนะครับมาเล่นงานและก็ไปจ้างคนเนี่ยนะครับที่มีความเชื่อและเกี่ยวข้องกับอีกโครงการอีกรัฐบาลทำงานวิจัยมันก็เต็มไปด้วยอคติมายาคติมากมายอย่าไปถามว่าขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับผมประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าจุดยืนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไม่แตกต่าง
แต่กระบวนการเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่ในการปราบปรามหัวใจต้องไม่คอร์รัปชันเสียเองนั่นคือเรื่องใหญ่แต่นี่คือชะตากรรมนะครับผลัดกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้ามั่นใจจงเชื่อว่าสุจริตจะเป็นเกราะกำบังและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าความที่พยายามจะปั่นกระแสหนังสือพิมพ์แนวหน้านี่นะครับพูดถึงคุณอารีไกรนารานะครับในคอลัมน์จุดกระแสว่าเมื่อตำรวจนะครับสนใจจะสอบถามว่ารู้จักออสพยุงวงหรือไม่เพราะอารีเป็นหัวหน้ากาดสมัยชุมนุมปี53มีหน้าที่คัดคนมาเป็นกาดนปช.หนึ่งในนั้นคือออสผู้ต้องหาพัวพันระเบิดแยกราชประสงค์อารีหายเงียบข้าวกลีบเมฆหลังจากชุมนุมยุติชีวิตไม่ได้ลำบากเพราะบรรดาแกนนำเสื้อแดงไปมาหาสู่ที่ร้านอาหารเพื่อชีวิตชื่อคนใต้ในซอยมหาไทยราม65ยึดอุวหาตั้งแต่รามกำแหงยันคลองจันทน์และมีบ้านหลังใหญ่ติดนี่ได้ตำรวจคงหาไม่ยากไอ้คนเขียนเนี่ยนะครับมันคงจะไปอยู่ในแนวหน้านานก็อารีเขาแถลงข่าวเนี่ยครับไทยรัฐทีวีหลายฉบับก็ไปลงเต็มกันไปหมดเขาก็มานปช.เนี่ยนะครับตามปกติสองอาทิตย์ก็ไปเรียนปริญญาเอกที่เกริกนะครับมีนายทหารใหญ่ที่เป็นข่าวเรียนพร้อมอยู่สองรายเนี่ยลองไปสอบถามดูเลยแต่นี่นะครับบอกว่าไปมาหาสู่บรรดาแกนนำที่ร้านอาหารคนใต้สมัยใดที่ไหนผมยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยไปอยู่อิมพีเรียลกันทั้งนั้นนะครับแต่นี่ครับคอลัมน์จุดกระแสไม่มีใครเลยว่าจะหลบลี้หนีเขาก็บอกชัดเจนนะครับถ้าตำรวจต้องการจะให้นะครับเรียกไปให้ข้อมูลเขาก็พร้อมยินดีคุณไปอยู่ที่ไหนมาดูเหมือนนะครับหลบหนีเนี่ยนะครับเขายืนยันอยู่แล้วว่านายออสเนี่ยไม่ได้เป็นกาดและเนี่ยนะครับในอนาคตถ้าคนเป็นกาดไปกระทำผิดกฎหมายก็ต้องเป็นเรื่องบุคคลนั้นแต่กรณีนายโอ๊ตนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าไอ้การปั่นเนี่ยนะครับถ้าปั่นข้อมูลที่เป็นจริงก็เพราะว่าแต่ปั่นแบบนี้มันน่าละอายและมันไม่มีความจริงเนี่ยนะครับเจือปนแม้แต่เศษเสี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายก็คืออยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลานี้ผมยังบอกพี่น้องว่าเราต้องยืนหยัดด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดอดทนอดกลั้นไม่ใช่หมายถึงความขี้ขลาดตาขาวแต่เราต้องรู้ว่าหนทางข้างหน้าเราควรจะเดินอย่างไรที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่พี่น้องยืนหยัดปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงเกือบ 100% ทั้งประเทศนั้นผมขอขอบคุณให้พี่น้องเชื่อผมอย่างหนึ่งว่าผมไม่มีวันทรยศกับท่านไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังนิ่งสงบก็มีพลังอดทนรอคอยใจเย็นไม่หลงเล่นตามที่เขาต้องการจะยั่วยุถ้าผมเนี่ยนะครับมีอารมณ์เช่นเดิมเหมือนสมัยก่อนแบบทีนิวเนี่ยนะครับไม่เหลือครับเดี๋ยวก็เจอนะครับตอบโต้ทางช่องพีทวุ่นวายกันไปหมดแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้คือการมีสติมองไปยังอนาคตเพื่อรอวันเริ่มต้นนับหนึ่งประเทศไทยไม่รู้เป็นวันไหนแต่ว่าจะไม่คิดแบบมักง่ายจะไม่คิดแบบนักเลือกตั้งแต่จะคิดแบบคนที่มีอุดมคติประชาธิปไตยถ้าพี่น้องมีความเชื่อมั่นระหว่างกันท่านเชื่อเถอะว่าสิ่งที่ผมคิดนั้นไม่ผิดดังเช่นหลายเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผมเองขอบคุณอีกครั้งที่ทุกคนเนี่ยนะครับยืนหยัดอดทนรอคอยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ